ันใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูบรรยากาศตอนที่น้องวีออกมานะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนใช่เดี๋ยวติดหน้าจอ NBPSD ไว้ใช่ค่ะเราจะกลับไปที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยไปดูเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์รอน้องวิวกันก่อนได้เพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็คืออีกหนึ่งสิ่งขับเคลื่อนประเทศไทยเหมือนกันให้คนทั่วโลกเขารู้จักประเทศไทยมากขึ้นนะคะสำหรับในช่วงซอฟต์พาวเวอร์จะมีอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะครับเอาละค่ะช่วงขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็มีหลายๆโครงการเลยที่ออกมาในช่วงนี้พาไปดูหนึ่งโครงการที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นโครงการสืบสานภูมิปัญญาสกุลช่างสีเทพงานศิลปกรรมอัตลักษณ์ของเมืองโบราณสีเทพล่าสุดจัดอบรมศิลปกรรมสกุลช่างสีเทพ4หลักสูตรพิเศษให้กับผู้ที่สนใจที่จะสืบสานงานศิลป์อัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะผลงานฝีมือช่างศิลป์ท้องถิ่นซึ่งเป็นเยาวชนและประชาชนชุมชนเมืองโบราณสีเทพที่จบการอบรมศิลปกรรมสกุลช่างสีเทพจากคณะอาจารย์วิทยาลัยเพาะช่างใน4หลักสูตรพิเศษประกอบด้วยช่างเขียนช่างแกะสลักช่างทองและช่างปั้นถูกนำมาจัดแสดงที่โรงเรียนบ้านนาตะกุดอำเภอสีเทพนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ลวดลายต่างๆมีการปรับปรุงโดยใช้เสน่ห์ของศิลปะธาราวดีซึ่งเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าจากซอฟต์พาวเวอร์นำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทั้งยังเป็นการสืบสานส่งเสริมสนับสนุนงานสกุลช่างสีเทพอย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นการเผยแพร่ให้เยาวชนและประชาชนร่วมภาคภูมิใจไปกับงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะส่วนที่วัดโพทองก็มีการจัดแสดงพื้นเมืองอย่างระบำสีเทพระบำนางควายและระบำนางสุ่มซึ่งเป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมสะท้อนวิถีความเชื่อที่ได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะทั้งนี้โครงการสืบสานภูมิปัญญาเมืองแห่งศิลปะสกุลช่างสีเทพเกิดจากแนวคิดของดร.วริศรียาบุญสมเลขานุการซอฟต์พาวเวอร์แอคทิวิตี้ผู้ก่อตั้งโครงการเพื่อนำต้นทุนทางวัฒนธรรมธาราวดีและภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นส่งผลให้ชุมชนเป็นที่รู้จักและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งในขณะนี้นะคะก็ได้มีการส่งเสริมการจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วด้วยค่ะ